สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพีต้าเทเลตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นเทเลทินไลน์นะครับหน้าตาดูวินเทจสวยงามดีนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ของแบรนด์โตไกนะครับซึ่งเป็นกีตาร์จากทางร้านมิวสิกแพลนนะครับที่ส่งมารีวิวในวันนี้นะครับซึ่งถ้าพูดถึงแบรนด์โตไกนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันบ้างเพราะว่าเคยมีวางจำหน่ายในตลาดบ้านเราเนี่ยมาค่อนข้างยาวนานหลายปีนะครับซึ่งแบรนด์โตไกนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานนะครับเริ่มผลิตกีตาร์มาช่วงแบบปี1970ประมาณช่วงนี้นะครับแต่ว่าช่วงพีคของเขาเลยเนี่ยก็คือช่วงประมาณสัก80นะครับที่เริ่มแบบว่าผลิตกีตาร์นะครับหลายรุ่นออกมานะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงนะครับกับพวกกีตาร์อย่าง Fender Gibson นะครับซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับจนทำให้ไปแย่งนะครับยอดขายนะครับหรือว่าสัดส่วน market share จากฝั่งอเมริกามาได้อย่างมากมายนะครับจนเกิดเป็นคดีฟ้องร้องจากทั้งทางกิบสันแล้วก็เฟนเดอร์นะครับที่เข้ามาฟ้องร้องกับทางโตไกนะครับผมซึ่งพอเรามองนะครับให้แยกออกมาจากเรื่องของคดีความนะครับโตไกนับว่าเป็นบริษัทที่ผลิตกีตาร์ได้อย่างมีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างจะไม่แพงมากนะครับถ้าเทียบกับฝั่งอเมริกาครับทำให้ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความเชื่อถือขึ้นมาอย่างมากมายในช่วงปลายปี70ถึง80นะครับผมแต่ช่วงต้นปี1990นะครับทาง Fender กับโตไกเลยก็หันมาจับมือกันนะครับร่วมผลิตกีตาร์ที่เป็นไลน์ Fender Japan นะครับแล้วก็ผลิตยาวนานมาจนถึงช่วงปี2015เลยนะครับก่อนที่จะยกเลิกไลน์ผิดไปเพราะว่าทาง Fender เนี่ยมาซื้อลิขสิทธิ์คืนไปนะครับผมดั้งเดิมนะครับกีตาร์โตไกจะผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่ามีการแตกไลน์ผลิตนะครับเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดราคาถูกลงนะครับก็จะมาผลิตในประเทศจีนนะครับซึ่งรุ่นนี้ที่หยิบมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเรียกว่าราคาประหยัดของโตไกนะครับทำในประเทศจีนแต่ว่าได้รับการQC หรือว่าการควบคุมการผลิตจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับผมซึ่งก็เป็นกีตาร์ที่เรียกว่าค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับซึ่งรุ่นที่หยิบมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น ATE 60นะครับผมซึ่งก็จะเป็นเทเลนะครับกีตาร์เทเลนะครับในสไตล์แบบทินไลน์นะครับซึ่งกีตาร์ทินไลน์เนี่ยของเทเลเนี่ยเป็นสไตล์ดั้งเดิมของ Fender นะครับที่ออกมาในช่วงปีแบบ60นะครับซึ่งก็จะเป็นกีตาร์แบบทรงวินเทจนะครับซึ่งจุดเด่นของกีตาร์ทินไลน์ก็คือนะครับมันจะมีการนะครับผสมนะครับส่วนของที่เป็น Hollow Body เข้ามานะครับก็คือท่อนบนนะครับของกีตาร์เนี่ยจะมีการเจาะกลวงหรือว่าเจาะโปร่งไว้นะครับนะครับถ้าเราลองเคาะดูนะครับเบาๆนะครับกับตรงนี้ครับสังเกตว่าเสียงมันจะค่อนข้างต่างกันนะครับคือตรงด้านบนเนี่ยมันจะมีความโปร่งมากกว่าด้านล่างก็จะเป็นแบบ Solid Body นะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้กีตาร์มันมีน้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับแล้วก็ได้ซาวด์ที่ค่อนข้างโปร่งมากขึ้นนะครับมีซาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์แบบพวกซิมโฟนีโลนะครับผม
ส่วนเรื่องหน้าตาหรือว่าการแมทชิ่งนะครับดีไซน์ก็จะเป็นกีตาร์แบบสไตล์วินเทจนะครับต้องหัวกีตาร์นะครับจะมีการเรียกว่าบิดทรงนิดนึงนะครับก็คือเป็นหัวเล็กตามสไตล์ทะเลนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ยึดพวกเชฟหัวตามแบบสไตล์เฟนเดอร์นะครับก็จะเป็นหัวเฉพาะของโตกายเองนะครับโลโก้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความวินเทจนะครับมีความคล้ายคลึงกับพวกเฟนเดอร์นะครับแต่ว่าก็จะเป็นฟอนต์คล้ายๆกันแต่ว่าตัวหนังสือก็จะเป็นคําว่าโตไก่นะครับแล้วก็ลูกบิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกบิดวินเทจนะครับผมรู้สึกว่าพอเป็นกีตาร์ทรงวินเทจนะครับแล้วเป็นลูกบิดวินเทจจริงๆเนี่ยมันให้อารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างน่าเล่นมากกว่านะครับแล้วก็ตรงคอนะครับก็จะเป็นคอแบบ U shape นะครับคอจะมีความหนานิดนึงนะครับถ้าเทียบกับพวกกีตาร์แบบโมเดิร์นนะครับที่ส่วนมากจะเป็นพวก C shape นะครับตัวนี้จะมาเป็น U shape นะครับก็คือมีความหนานิดนึงนะครับเป็นเชฟตามแบบสไตล์วินเทจดั้งเดิมนะครับแล้วก็ตรงเรเดียสนะครับตัวนี้จะมีความโค้งมากกว่าพวกกีตาร์แบบโมเดิร์นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรเดียสเขาเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์แต่ว่าเท่าที่ลองจับนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสักช่วง 9.5 นะครับเพราะว่าจะมีความโค้งนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะให้สัมผัสการเล่นที่ค่อนข้างใกล้เคียงพวกกีตาร์แบบวินเทจมากขึ้นนะครับผมว่าถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบแบบสัมผัสของพวกกีตาร์ Fender ที่เป็นซีรีส์แบบวินเทจนะครับน่าจะหลงรักนะครับชอบตัวนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับพอเห็นหน้าตานะครับที่มีความวินเทจแล้วครับแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันราคาสูงนะครับแต่จริงนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณช่วงหมื่นต้นๆนะครับก็คือ12,600บาทนะครับผมนะครับจากราคาเต็มเนี่ย 14,000 บาทนะครับก็เป็นราคาที่เรียกว่าเป็นหมื่นต้นๆนะครับที่มีนะครับแบรนด์ที่ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่มีศักดิ์ศรีพอสมควรนะครับโตกายก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้สเปคที่ค่อนข้างดีหน้าตาแบบวินเทจมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็น่าเล่นมากๆนะครับผมมาว่ากันในส่วนของสเปคพื้นฐานของกีตาร์นะครับตัวนี้นะครับบอดี้เป็นไม้ Elder นะครับผมซึ่งจะเป็น Elder ที่ทำสีแบบฟินิชแบบสีธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็น Natural Finish นะครับก็คือเป็นสีไม้ธรรมชาติเคลือบแค่กลอสลงไปนะครับบอดี้จะมีการทำนะครับทินไลน์หรือว่าการทำแบบฮอลโล่นะครับบริเวณท่อนบนของกีตาร์นะครับก็จะเป็นการเจาะ F hole นะครับซึ่งผมว่า F hole บนกีตาร์มันทำให้กีตาร์มันดูเรียกว่ามีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับมีจุดดึงดูดสายตาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับพอกีตาร์มันมี F hole นะครับมันก็ทำให้กีตาร์เนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะแบบลงตัวมากขึ้นนะครับถ้าเป็นกีตาร์ในสไตล์วินเทจนะครับมันก็จะมีความแบบเป็นกีตาร์แจ๊สเข้ามาผสมนะครับทำให้มันดูค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมาในสไตล์แบบเทเลวินเทจดั้งเดิมเลยนะครับก็จะเป็นตัวหย่องนะครับที่เป็นเซตเตอร์แบบ3ชิ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นการเคลือบแบบโครเมียมมานะครับผมรู้สึกว่าถ้านะครับเขาทำเป็นตัวทองเหลืองเนี่ยมันจะได้อารมณ์ความเป็นวินเทจมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆแบบนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นการร้อยสายแบบซิงทูบอดี้นะครับหรือว่าเป็นการร้อยสายผ่านนะครับบอดี้เข้าไปนะครับทำให้มันได้เรื่องของซัสเทนแล้วก็เรื่องของการสั่นสะเทือนที่ดีกว่านะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตได้ก็คือเรื่องของการต่อไม้ของโตไกนะครับโตไกใช้ไม้2ชิ้นนะครับในการทำบอดี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยกีตาร์ที่เลือกใช้ไม้2ชิ้นนะครับจะหาได้ค่อนข้างยากแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับต้องแบบเล่นพวก Fender แบบรุ่นสูงๆนะครับพวก Custom Shop หรือว่าแบบพวกซีรีส์สูงๆขึ้นไปนะครับปกติเนี่ยเราจะได้การต่อไม้แบบ3ชิ้นขึ้นไปนะครับบางทีก็เป็น4ชิ้นนะครับในกีตาร์ราคาประหยัดนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้แบบว่า2ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นการเลือกนะครับลายไม้ที่ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับผมเป็น Elder ที่มีลายสวยแล้วก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับส่วนของ Pickguard นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบ Tele Custom นะครับก็คือจะเป็นการใช้แพทเทิร์นคนละแบบกับ Tele Standard นะครับเพราะว่าจะต้องเว้นระยะห่างกับตรง F hole นะครับทำให้มันดูค่อนข้างที่จะแปลกตามากกว่าเทเลแบบทั่วๆไปนะครับแล้วก็ตรงคอนโทรลนะครับก็จะไม่ใช้ที่เป็นพวกเพจเหล็กนะครับก็จะเป็นการใช้พิกาดนะครับครอบมาแทนนะครับผมแล้วก็ส่วนของคอนโทรลนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดของเทเลนะครับก็คือจะมี1รูป1โทนนะครับแล้วก็มีเซกเตอร์3ทางนะครับผมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็จะมีนะครับพิกอัพนะครับ1คู่นะครับเป็นซิงเกิลคอยนะครับตัวนี้เป็นของโตไกเองนะครับแล้วก็ตัวพาร์ทต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวหยอกหรือว่าตัวลูกบิดก็จะเป็นพาร์ทของโตไกเองนะครับก็คือเป็นพาร์ทที่เขาผลิตขึ้นมาเองนะครับซึ่งก็จะมีคุณภาพที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับผมในส่วนของคอนะครับพอเห็นคอขาดแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเมเปิลแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเลือกใช้ที่เป็นแคนาเดียนเมเปิลนะครับก็จะเป็นเมเปิลที่ค่อนข้างสเปคสูงนะครับแล้วก็มีลวดลายที่ค่อนข้างสวยงามนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคอด้านหลังนะครับเกนเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับคอเนี่ยเป็นการเคลือบแบบกลอสนะครับพูดง่ายก็คือตัวนี้นะครับทั้งตัวเนี่ยเป็นการเคลือบสีแบบไฮกลอสนะครับซึ่งมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องการเล่นนิดนึงนะครับถ้าใครที่เหงื่อเยอะๆเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันเหนียวได้นะครับแล้วก็เรื่องของเชฟคอที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับตัวนี้จะเป็น U shape นะครับก็คือเป็นเชฟที่ค่อนข้างวินเทจนะครับแล้วก็จะมีเรเดียสที่ค่อนข้างโค้งนิดนึงนะครับ
็จะเป็นแบบสัมผัสกีตาร์แบบวินเทจแท้ๆนะครับผมเฟดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟดไซส์แบบมีเดียมจัมโบ้นะครับก็คือจะเป็นเฟดที่กลางๆนะครับค่อนไปหาใหญ่นะครับไม่ได้แบบว่าเล็กนะครับหรือว่าใหญ่มากๆนะครับส่วนของจำนวนเฟดนะครับตัวนี้จะมีแค่21เฟดนะครับซึ่งก็จะเป็นกีตาร์ที่เรียกว่าวินเทจทั้งตัวในหัวใจนะครับก็คือคงความวินเทจไม่แม้กระทั่งตัวของจำนวนเฟดนะครับเรียกว่าวินเทจทั้งตัวนะครับแล้วก็เชฟต่างๆรอบตัวนะครับก็จะเป็นเทเลแบบดั้งเดิมนะครับก็คือจะไม่มีการปาดคอนทัวร์นะครับด้านหลังนะครับก็จะไม่มีคอนทัวร์ใดๆนะครับผมแม้กระทั่งตรงพักแขนนะครับก็เรียกว่าเป็นเทเลแบบแท้ๆนะครับใครที่เรียกว่าอยากได้กีตาร์แบบเทเลแบบดั้งเดิมจริงๆนะครับแบบเทเลแบบทั้งตัวในหัวใจแบบเป็นวินเทจเลยเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแบบค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็ค่อนข้างจะมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับกับเรื่องของความเป็นวินเทจนะครับผมสเปคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับผมจากน้องเจมส์นะครับที่จะมารีวิวให้ฟังนะครับทั้งเสียงคลีนแล้วก็เสียงไดร์นะครับสรุปนะครับหลังจากที่ไปลองเสียงมานะครับผมเองก็ลองเล่นไปบ้างนะครับก็มันเป็นเทเลที่ให้เสียงค่อนข้างสไตล์วินเทจนะครับก็ตามสไตล์ของคาแรคเตอร์ของความเป็นเทเลนะครับก็คือตัวหลังจะมีความแรงกว่าตัวหน้าหน่อยนะครับก็คือทำให้มันเล่นพวกล็อกได้มากขึ้นนะครับหรือว่ารองรับการเล่นที่มันหนักมากขึ้นนะครับมีความพุ่งมากขึ้นนะครับส่วนตัวเน็กก็มีความใสกำลังดีนะครับมีความไบรท์ที่ค่อนข้างลงตัวนะครับแต่ว่าความพิเศษเลยก็คือเรื่องของความเป็นซิมิฮอลโลนะครับมันจะมีความโปร่งมากกว่านะครับถ้าลองฟังเสียงปิอัพตัวหน้านะครับมันจะค่อนข้างเห็นความชัดเจนนะครับเรื่องของความโปร่งนะครับมีความกลวงๆของเสียงนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเสียงบางครับคือมันจะมีความแบบกลวงๆโปร่งๆของตัวเสียงนะครับมันจะไม่แบบว่าแน่นๆหรือว่าแอตแทกหนักๆเหมือนพวกกีตาร์ที่เป็นสลิดบอดี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของพวกกีตาร์ที่เป็นแบบทินไลน์หรือว่าเป็นพวกสมิธฮอลโลนะครับโทนเสียงโดยรวมนะครับถ้าใครที่ต้องการมองหากีตาร์ทะเลแบบวินเทจนะครับหรือว่าใครที่ชอบซาวด์ทะเลแล้วก็มีความเป็นวินเทจสูงๆนะครับตรงนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของเสน่ห์ความเป็นเฉพาะตัวของกีตาร์ทินไลน์นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจและก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องคุณภาพงานประกอบหรือว่าเรื่องของสัมผัสนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าโตกายทำได้ดีมากๆเลยนะครับเรื่องของงานประกอบเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสีนะครับเรื่องของการเก็บงานต่างๆนะครับเหลี่ยมมุมต่างๆหรือว่าเรื่องของสัมผัสนะครับตรงบริเวณคอนะครับก็นะครับเฟดเนี่ยไม่มีอาการเรื่องของติดหรือว่าบัดเฟดนะครับแล้วก็ของเฟดเนี่ยเก็บมาค่อนข้างดีนะครับไม่มีอาการขมหรือว่าบาดมือนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับส่วนเรื่องของฟีลลิ่งหรือว่าการสัมผัสโดยรวมนะครับของการเล่นนะครับ
ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นกีตาร์วินเทจนะครับคอจะมีความหนานิดนึงนะครับจาก U shape นะครับของตัวคอนะครับแล้วก็เรเดียสที่ค่อนข้างโค้งนะครับทำให้การจับพวกคอร์ดนะครับมันค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายนะครับถ้าใครที่เล่นแบบพวกเพลงบลูนะครับหรือว่าพวกฟังกี้พวกเพลงที่เป็นแบบทรดิชันแนลฝั่งอเมริกานะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นพวกสายโมเดิร์นนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะครับสัมผัสแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งพอเรามาดูนะครับองค์ประกอบโดยรวมนะครับก็คือเป็นกีตาร์เทเลนะครับทินไลน์นะครับวินเทจเต็มตัวนะครับเฟดมี21เฟดนะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อเอาใจคนที่แบบเป็นสายโมเดิร์นแน่นอนนะครับก็คือถ้าใครเป็นสายวินเทจเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ลงตัวแล้วก็ถูกใจมากๆนะครับผมและนอกเหนือจากจุดเด่นในเรื่องของสัมผัสที่ค่อนข้างวินเทจหรือว่าโทนเสียงแบบวินเทจนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับตัวนี้ค่อนข้างเบามากๆนะครับโอเคว่ากีตาร์ทินไลน์เนี่ยมันเบาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมันเป็นเอลเดอร์เนี่ยจริงๆเอลเดอร์ถือว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับแต่ว่าตัวไกตัวนี้นะครับถือว่ามีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบามากกว่าเอลเดอร์แบบทั่วไปนะครับซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างจะให้ความคล่องตัวนะครับเวลาที่เรานั่งเล่นหรือว่าเราสะพายยืนเล่นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้ความแบบคล่องตัวสบายตัวที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งพอเอาทั้งหมดนะครับที่พูดไปมารวมกันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกีตาร์ที่ทำมาเอาใจสำหรับคนที่ชอบวินเทจโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของฟังก์ชันหรือว่าโทนเสียงนะครับก็คือนะครับวินเทจเต็มตัวนะครับใครที่ชอบกีตาร์ในสไตล์แบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็คุ้มราคานะครับกับราคาประมาณ10,000 ต้นๆนะครับแต่ว่าได้แบรนด์ที่ค่อนข้างเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วก็มีคุณภาพการผลิตที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับโทนเสียงสัมผัสหรือว่าคุณภาพการประกอบนะครับก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมกับราคา10,000 ต้นๆนะครับผมคิดว่าเล่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถไปติดต่อได้ที่ร้านMusic Panได้เลยนะครับผมทางการสั่งซื้อออนไลน์หรือว่าการไปทดลองเสียงที่หน้าร้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ครับผมนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ